ก็กราบสวัสดีทุกๆคนนะคะก็กราบนัสรรการท่านจันด้วยเนาะวันนี้ก็วันนี้ไม่ใช่พักสองแพ็กสองนะวันนี้จะมาผู้หญิงสามคนเลยวันนี้แล้วก็มีอ,อะไรนะวิทยกรเด็ดๆอีกหลายคนนอกจากคุณนิพิษ์นะคะยังมีน้องจากราชบุรีอีกหนึ่งคนก็อยากจะบอกอย่างนี้เนาะต่อเติมนิดนึงพี่ปุ๊ทิ้งเอาไว้ ใครจําได้บ้างว่าพี่ปูพูดเรื่องอะไร <c oughs> นี่เลยเออคองชั่วชื่นใจ <c oughs> ชื่นใจบอกเรื่องกระทรวงกันคลัง <c oughs> เขามีมติเนาะย้ํานิดหนึ่งตอกย้ํากันนิดหนึ่งว่ามีมติว่าไม่พักหนี้เกรรษตรกรอีกต่อไปเพราะว่า พักนี้มา17ปีแล้วเกษตรกรไม่เห็นหนี้หมดเขาบอกอ๋อก็เลยจะต่อเรื่องข่าวที่แล้วที่เรามาพูดกันไว้เนาะคือเขาไปกู้ทกสจําจได้ใช่ไหมคะไปกู้ทกสเนี่ยดิฉันก็ทิ้งเอาไว้ว่าเปิดทางให้ใครธนาคารเพื่อการเกษตรและสะกรคือธนาคารเพื่อให้เกษตรกรไปกู้ได้ แต่เมื่อคุณจะเอาเงินดิจิทัลเนี่ยหนึ่งหมืนที่จะมาแจกให้กับประชาชนที่โอ้โหฟังคลิปวันนี้นั่งฟังคลิปก็นั่งหัวเราะไปเขาบอกว่า,าพูดง่ายๆเนาะสรุปง่ายๆไหนๆก็ไหนๆแล้วไอหาร้านค้าชุมชนถามว่าคนขายไขย่ไก่เนี่ยหบาทที่ว่าเนี่ยมันจะได้ไหมเงินดิจิทัลเนี่ยมันเอาไปเอาไปได้ไหมใช้ไม่ได้ เพราะลงทะเบียนก็ไม่เข้าขายนะคะไอคนที่ลงทะเบียนได้ที่เป็นตารางตารางเล็กๆๆที่ดิฉันเล่าว่าอาจารย์เรืองโรธส่งมาว่าอย่าเปิดดูนะน่ะมันก็คือเซเว่นอีเลใช่ไหมคะมีโลตัสมีแมคโครเพราะฉะนั้นคนขายขนมครกก็ไม่มีโอกาสได้แล้วเงินหมุนเวียนมันมาจากไหนแล้วดิฉันก็พูดว่าการที่ เขากู้ทกศเนี่ยคือการบ่อนทำลายทั้งเกษตรกรและมีโอกาสที่จะยึดที่เกษตรกรเอาไว้แม่นเปร๊ะไม่มีน้องวันนี้มันไม่ไม่พักนี้อีกแล้วเกษตรกรเพราะฉะนั้นโอกาสที่เกษตรกรจะถูกยึดที่ดินเนี่ยสูงแล้วถ้าหากว่ามันเปิดโอกาสให้ทกศเจ๊งปับ๊บใครมาเทคโอเวอร์ พวกเขาอีกเนาะมันก็เลยเข้าข่ายกันหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเซฟกระบวนการยุติธรรมเนี่ยบอกกล่าวใครๆก็พูดว่าเขาเขากงทุกอย่างอะแม้แต่ติดคุกไหมเนี่ยพูดคำนี้อเ,เ,เอาไปเราจะติดคุกก,ก่อน <laughs> ถ้าท่าเราพูดคำนี้ออกไปเนาะโกงแม้กระทั่ง การได้รับพระราชทานอภัยโทษหนึ่งปีมันยังไม่ยอมอ่ะพี่น้องมันทำด้วยอะไรหัวจิตหัวใจของมันยน่ยย่ำยีหัวใจคนไทยทั้งประเทศแล้วยังไม่พอนะคะต่อด้วยจะกวาดไปหมดเลยเกษตรกร,ร,กรวันนี้ดิฉันจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะทิ้งท้ายต่อละของอาจารย์ปุ๊ก็คืออาจารย์ปุพูดให้ชัดเจนว่าเขายกเลิกละการพักหนี้เนาะมีมติเรียบร้อย อันนั้นผ่านไปสิ่งที่ดีฉันตั้งใจะจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยในเวทีนียจัดกันหลายครั้งละในเดือนที่ผ่านมาเดือนมีนาแต่ยังไม่สะใจตัวเองสักทีเวลานั่งฟังวันก่อนก็นั่งฟังน้องๆน,นั่งอยู่นั้นแหละค่ะฟังน้องๆพูดก็ยังไม่สะใจสักทีหนึ่งขอพูดด้วยตัวเอง ใครทายถูกจะมีรางวัลมีอะไรในกระเป๋าไม่ใช่ลูกอมก็ไม่มีในกระเป๋าแต่จะหยิบมะม่วงให้หนึ่งชิ้นก็นแล้วกันเอา,า,าโกงน้องเขานะมะม่วงเขาเอามาให้เรากินเดี๋ยวเราจะหยิบให้ใครทายถูกว่าดิฉันจะพูดเรื่องอะไรเหตุเกิดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามันผ่านมานานแล้วเนาะแล้วมันก็มีมติอีกในเดือนเมษายนทายถูกไหม เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทั่วทั้งประเทศนี่แหละค่ะเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกค่ะพี่น้องศูนย์อะไรนะเขาเรียกว่าศูนย์บริการบันเทิงเหรอหรืออะไรไม่รู้ครบองค์จรบอลคาสิโนชัดๆนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ประกาศว่าอะไรนะ มีการไล่ไล่กันมาลำดับมีรายงานของกรรมธิการในสภาแล้วกโกดรับนะคะโหวตรับเนี่ยไม่มีเสียงแม้แต่เสียงเดียวที่จะคัดค้านเราก็นึกอยู่ในใจถ้ามาริรัตอยู่ถ้าอาจารย์รัชดาพอรอยู่หรืออาจารย์เติมศักดิ์อยู่นีเ่เอ้ยสามวันสามคืนก็ไม่จบอะอภิปรายเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยไม่ได้โหวตหรอกค่ะ,คะเราก็จะมีกิจกรรมของเราเนาะสมมุติว่าเขาจะโหวตใช่ไหม เรารู้แน่นอนแล้วว่าโหวตเนี่ยกูแพ้แน่พูดง่ายๆเนาะภาษาบ้านกวนสิคะออกไปสิใครจะออกก็ออกไปนับองค์วันนี้นับองค์เอาไม่ครบไม่ขอให้ลงมาติใช่ไหมเอาละวันต่อมาอภิปรายด่าอีกต่อให้ความรู้ประชาชนการอภิปรายอาจารย์เจิมศัก์จะบอกดิฉันเสมอดิฉันบางทีขี้เกียจขี้เกียจอาจารย์ก็เดินมาถามว่า ทำไมวันนี้ไม่อภิปรายเรื่องบอกว่าเบื่อเบื่อเบื่อตัวเองที่จะพูดอยู่เกือบทุกเรื่องอาจารย์เจิมศักดิ์บอกว่าเราทําหน้าที่ในสภาสภาคือที่พูดเราต้องพูดให้ความรู้กับประชาชนที่อยู่ไม่ได้อยู่ในสภานะ่ะอยู่ข้างนอกเขาฟังวิทยุเขาดูทีวีให้ความรู้กับประชาชนได้รู้ว่าสสสวมาทําอะไรนั่นแหละคะ่ะดิฉันก็เลยต้องต้องแบบ เราก็ต้องค้นคว้าเนาะหาความรู้เสมอแต่สภาชุดนี้แม้แต่เสียงเดียวก็ไม่มีใครคัดค้านรายงานของกรรมธิการเลยแม้แต่น้อยค่ะพี่น้องโหวตรับหมดเลยต่อศูนย์น่ะเนาะวันหนึ่ง251ต่อศูนย์อีกวันหนึ่ง3า0ต่อศูนย,น 1, 3, 110, นย์แล้วมันทำอะไรกันวะก็ง,งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรถ้าเป็น เป็นถ้าน้อยกว่า251นะเราก็จะทวงแล้วว่าเฮ้ยเองไม่ครบองค์นะบังเอิญมัน251มันผ่านพอดีนะคะก็แล้วไปนะคะทีนี้ดิฉันจะพูดเรื่องบ่อนคาสิโนโเพราะแบบนี้ค่ะพี่น้องตอนที่ดิฉันเป็นสอวอ,อยู่เนี่ยเราอยู่ในสภากรรมธิการชุดเราคือกรรมธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนนั้นมีคุณหมอนิรนันพิทักษ์วัชระเป็นประธานกรรมธิการอยู่ เราก็อภิปรายกันส่วนอาจารย์เจิมเนี่ยอยู่กรรมธิการเศรษฐกิจกนะคะเราก็อภิปรายร่วมกันว่าข้อดีของ Entertainment Complex คืออะไรข้อเสียคืออะไรแล้วเราก็ทำรายงานร่วมกันเป็นรายงานของสวชุดนั้นนะคะในานามกรรมธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็รายงานออกมาตอนนั้นเนี่ยสมัยทักษิณน,นักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรเป็นนายมตรีอยู่ค่ะมีมติในวันที่9ธันวาคม2546มีมติให้สำนักงานสลากออมสินของรัฐบาลนี่แหละเป็นคนดำเนินการเรื่องบ่อนคาสิโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เราย่องง่ายๆเลยเนาะว่าบ่อนคาสิโนนะคะก็ให้ไปดำเนินการ แต่ก็เกิดกระแสคัดค้านโดยนักวิชาการและนะคะในสภาของเราก็อย่างใหญ่หลวงเลยเราก็มีรายงานออกมาเล่มหนึ่งพูดถึงขนาดที่ว่านะคะในรายงานนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยจะมีบ่อนบ่อนเบี้ยเนาะบ่อนถัว่วบ่อนโปพอถึงรัชกาลที่หท่านให้ยกเลิกบ่อนการนพนัน พวกนี้ทั้งหมดค่ะขอกราบถวายบังคมท่านเลยนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่ยังไม่สามารถประกาศยกเลิกบ่อนทั่วประเทศได้ในหลวงรัชกาลที่6ต่อมาประกาศยกเลิกทั้งหมดค่ะพี่น้องดิฉันขอเอาโพยเนี่ยเอาคำนี้เลยเนาะ คำที่ในหลวงรัชกาลที่หท่านได้มีพระราชิเลขิขาไว้บ้านเมืองใดพลเมืองมั่วสุมอยู่กับอบายามุขย่อมเป็นเหตุอันตรายต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติค่ะพี่น้องแล้ววันนี้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี กำกับโดยนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรกลับไปอีหลอบเดิมและร้ายแรงกว่าเดิมค่ะเพียท่านร้ายแรงกว่าเดิมตรงที่ว่าไม่มีสอสอคนใดคัดค้านเลยแม้แต่น้อยมติคอรมอร,รับทราบรายงานของกรรมธิการเรียบร้อยและเตรียมนะคะเตรียมนะคะพระบรแก้ไขพรบรการพนัน สองสี่เจ็ดแปดอย่างแน่นอนในอีกไม่นานนี้ค่ะเขาพูดกันขนาดว่า22จังหวัดการท่องเที่ยวจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดที่ห่างไกลจากสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิร้อยกิโลประมาณนั้นท่านลองคิดดูแล้วก็ไปเทียบบอกว่าให้ไปดูซิ ประเทศเออให้ไปดูต่างประเทศให้ไปดูเมียนมาให้ไปดูกัมพูชาเอาดิฉันเอาสองประเทศนี้เนาะท่านทราบไหมว่าบ่อนในกัมพูชาใครเป็นเจ้าของคนไทยแล้วคนที่ไปเล่นก็คนไทยอีกนะมาตั้งอยู่ในประเทศไทยคราวนี้ใครเป็นเจ้าของ หนีไม่พ้นคนไทยที่อยู่ในแวดวงนั้นๆคนเข้าไปเล่นมันจะมีคนไทยเฉพาะที่ไปเล่นที่บ่อนขมิญไหมกัมพูชาไหมไม่ใช่เพราะว่ามันง่ายไงมันง่ายต่อการที่จะคนอื่นๆที่จะไปมั่วสุมกับอบายบุกอันนี้เพราะฉะนั้นการฟอกเงินก็ดีทุนสีเทาๆก็ดี จะเดือดร้อนพลเมืองที่เรียกว่าอะไรนะตกเป็นเหยื่อทั้งหลายทุกวันนี้ขนาดนี้นะมันยังเป็นแบบนี้แล้วไอ้พวกที่มันมิจฉาชีพอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดละว่าจะเกิดอะไรในอนาคตถ้าหากปล่อยให้บ่อนคาสิโนอันนี้เปิดอีกต่อไปดิฉันไม่คัดค้านนะถ้าคุณจะบอกว่าขอทดลองเนาะ คนร้อยเอ็ดจะหยียบดิฉันไหมเนี่ยไปนู่นเลยค่ะไปตั้งบอนคาสิโนแห่งแรกในประเทศไทยอยู่ที่ทุ่งกุลาล้องไห้ไปพัฒนาที่นั่นให้เป็นเหมือนรัฐเนวาดาได้ไหมละ่ะไปสร้างเลยคุณจะสร้างอะไรให้เจริญที่นั่นไปเลยใครอยู่ร้อยเอ็ดบ้างเนี่ยอย่าหยีบนะ <c oughs> นมาริรัดคือว่าเนะ่นี่เนาะว่าสันบ้านคอยก็บว่าจะใครเกิดได้เนาะแมนบอก แต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆอยู่ตรงนั้นมันจะดีกว่าอยู่ในใจกลางเมืองไหมสมมุติเขาไปตั้งอยู่ในใจเมืองใจกลางเมืองร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยเอาเนาะย,ยกตัวอย่างอย่างนี้ดิฉันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นนะอาจจะอยู่เกาะใดก็ได้นะคะเกนติงไอแลนด์ไปง่ายไหมไม่ง่ายค่ะนะคะมาเกา๊าง่ายไหมไม่ง่าย ไม่มีอะไรไปง่ายๆแล้วข้อจำกัดของคนของเขาที่จะมีโอกาสเข้าก็มีคนบอกว่าจะไปยากอะไรก็ออกกฎหมายออกพระราชกฤษฎีกาควบคุมสิหรือก็ถามว่าควบคุมแบบไหนเขาบอกว่าก็ควบคุมไปเลยสิคนไทยที่ไม่มีเงินเกินสองล้านก็ไม่ต้องเข้าบอลเออก็ว่ากันไปเนาะเออก็ รบมือดังๆหน่อยบอกไม่ต้องมีดีที่สุดฟังไว้นะเศรษฐาอย่าตกเป็นเหยื่อของเขาจนกระทั่งเออหรือว่าเขาเต็มใจเป็นเหยื่อเนาะเออเมื่อวานนี้ไปไปไป,ไปกินข้าวกับอาจารย์ปุกับน้องคนหนึ่งที่ดูแลน้องเขาก็เล่าบอกว่าเอ,อลูกชายเขาเนาะไปซื้อคอนโดที่แสนสิริแพ แพงพี่แต่คนก็แห่ไปซื้อเพราะครบวงจรมีโรงเรียนอยู่ในนั้นมีโรงเรียนสอนดนตรีมีโรงเรียนนู่นนี่นั่นนะคะเดินออกจากบ้านก็เจอโรงเรียนเลยเออใครมีเงินก็ว่าไปเขาก็อาจารย์พูด็เอะไบอกว่าเออนั่นแหละเขาก็จะทำแบบนี้อ่ะภูเก็ตเห็นไหมเป็นใหนญ่ดนตรีก็ ก็ก็ขายแสนสิริที่ผูกเกตได้หมดอะดีไหมล่ะเนาะเราก็ไม่ได้ว่าหรอกว่าเขา,าใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อหรือเปล่าไม่ได้พูดนะแต่การที่คุณเป็นยรัฐมนตรีแล้วกิจการของคุณนะ่ยแม้คุณจะโอนถ่ายเพราะว่าเป็นไปตามระเบียบเนาะที่จะต้องโอนถ่ายให้กับใครเข้ามาบริหารจัดการจริงๆเนี่ยกฎหมายปปชก็ดีร um ัฐมนูญก็ดีเนี่ยว่าไว้ดีมากก็คือ ถ้าคุณมีทรัพย์สินคุณก็ต้องโอนให้กับเ,เขาเรียกว่าองค์กรที่มาดูแลนะคะไม่ใช่อีกโอนให้กับพี่น้องตัวเองนะแต่ร้อยทั้งร้อยอะคะ่ะนักการเมืองคนไหนก็ก็ไม่เคยโอนให้กับฝ่ายจัดการเลยก็โอนให้กับญาติพี่น้องของตนเองอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องบ่อนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นแผลแผลชกัดชกัน ของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินภายใต้การกำกับดูแลของนักโทษชายเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกดอกหนึ่งเนาะแต่ละดอกนี่มันแบบแรงๆทั้งนั้นวันนี้เผชิญหน้าอยู่หนึ่งเงินดิจิทัลเงินดิจิทัลเนี่ยเอ,เอาเอาเอาเดี๋ยวขอต่อเรื่องบ่อนอีกนิดนึงวันนี้มีนักวิชาการ99คนนะคะคัดค้านเรื่องนี้เอาไว้ดิฉัน ไล่รชื่อนักวิชาการทั้ง99คนเนี่ยที่ดิฉันรู้จักนี่น้อยมากที่รู้จักก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะอาจารย์นนท์ตีรัตอาจารย์สุริชัยหวันแก้วนะคะอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองที่เหลือเนี่ยที่ดิฉันดูรายชื่ออาจจะแวบๆบ้างแต่บอกได้เลยว่าเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ที่ เอาตัวเองกล้าที่จะประกาศนะคะคัดค้านบ่อนคาสิโนขอปรบมือกับนักวิชาการทั้ง99คนมีเกือบทุกสถาบันนะคะดิฉันจำชื่อนักวิชาการเหล่านี้ไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่คุ้นชินแล้วก็เป็นนักการนักวิชาการรุ่นหลังๆก็ถือว่าขอคาระวะด้วยหัวใจนะคะสำหรับคนเหล่านี้นะคะก็ให้กำลังใจพวกเขาด้วยนะคะ ทีนี้เรื่องบ่อนเป็นอันหนึง่งดิจิทัลเงินดิจิทัลเนี่ยวันก่อนพูดไปละแต่ขออีกรอบหนึ่งนะคะถามว่าวันนี้เนี่ยมีคนกี่คนอาจารย์ปู๊บอกว่าพี่จะไม่ประกาศนะว่าพี่ไม่รับแต่อาจารย์ปู๊จะประกาศว่าดิฉันจะเป็นคนชวนคนไม่รับเงินหนึ่งหมื่นบาท นี่คืออาจารย์ปุนะอาจารย์ดิฉันจะประกาศใช่ไหมไม่รับเนาะใครไม่รับบ้างก็ยกมือ,อก็ยกมือกันอาจารย์ปุบอกว่าพี่ไม่อะแต่พี่จะเป็นคนชวนนะคะให้คนไม่รับหนึ่งมืนบาทค่ะพี่น้องพอกันละทั้งพี่ทั้งน้องเนาะก็ก็เอาแบบนี้ละนะคะสำหรับเราไปดูหลายๆที่ไปดูหลายๆคลิป คือปกติเนี่ยเลิกดูทิก t o อกมาสักประมาณประมาณปีละเนาะคือแต่ก่อนนี้เป็นเป็นเป็นคนที่แบบชอบชอบในการที่จะพูดเพราะว่าให้ความรู้เรื่องสุขภาพนะคะแล้วบางคลิปดิฉันเนี่ยคนเข้าดู3า0 0 0 0กว่าคนเราก็ชอบแล้วก็สนุกอะสนุกกับการพูดยกตัวอย่างถ้าสมมติดิฉันจะพูดเรื่องอดื่มน้ําร้อนดีหรือน้ําเย็นดีปั๊บเนี่ยดิฉันก็จะหาความรู้มาคุยเนาะคุยสั้นๆแบบเนี้ย แค่หัวเรื่องมันก็มีคนเข้าดูแล้วหรือดิฉันจะพูดเรื่องของแท่ฝ่าเท้าแบบไหนนะให้คุณเนี่ยไม่แทนที่จะเป็นเป็นขับสารพิษนะ่ะนะแล้วดูดสารพิษเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือให้มันสวนกับความเป็นจริงมันก็จะมีคนฟังเป็นระยะระยะต่อมาดิฉันก็เบื่อเบื่อเบื่อในแง่ของเอ๊ะ คนที่เข้ามาดูเราอ่ะสามแสนกวิวเนี่ยเนาะเขาเอาไปปฏิบัติได้ไหมเนี่ยเกิดคําถามในใจตัวเองนั้นก็หยุดเลยหยุดตั้งแต่วันที่ปีปีหกเลยนะคะแปดมกราคม2,566แล้วก็กลับมาพูดอีกสองสครั้งก็เลิกแล้วก็ไม่ดูเลยไม่ตามเลยเริ่มมาตามใหม่แล้วค่ะ เริ่มมาตามใหม่ตอนที่มีคลิปเรื่องนี้แหละเรื่องดิจิทัลนี่แหละแบบแต่ละคนเนี่ยม,มันมันทั้งนั้นนะคะจนแบบบางคนเราอยากจะโอ้โหยคนแบบนี้นะชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยเป็นพูดได้ดีกว่านายกรัฐมนตรีอีกรู้หลักของเงินหมุนเวียนได้ดีกว่าที่ปรึกษากระทรวงการคลัง รํำตรีกระทรวงการคลังด้วยซ้ําไปค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ดิฉันก็เลยตามตามดูก็เจอวันนี้ก็เจอค่ะคือแต่ละวันเจอเจอแต่ละคนนะ่ะดอกดอกเจ็บเจ็บท้งั้นอย่างคนวันนี้เขาบอกว่าถามหน่อยคือเขาเขาเขาพูดคนเดียวนะแต่เขาจะมีแบบลูกคู่ของเขาอะ่ะที่ไม่ได้อยู่ด้วยไม่เห็นหน้าตาเห็นหน้าตาอยู่คนเดียวถามหน่อยว่ายายเก๋ขายขนมครกเนี่ย มันได้เงินหมุนเวียนตรงไหนในเมื่อไอ้เงินดิจิทัลเนี่ยก็ไปใช้ไม่ได้แล้วก็ใครละ่ะคนขายผักคนขายปลาทูมันได้ตรงไหนมันต่างไหมกับเขาก็เทียบอะเนาะไอ้รัฐบาลที่ด่าๆกันอะออกมาปั๊บร้อห้าบาทเขาจ่ายวันละร้อยห้าสิบบาทคุณก็ได้เงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณก็จ่ายไปเงินหมุนเวียนไหม มันหมุนเวียนเขาก็ตอบมีลูกคู่ตอบลูกคู่ตอบรับอะนะคะเพราะอันนี้มันก็ทําให้เราเห็นชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านทั่วไปเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเขาไม่ได้ยูเฉยๆแต่เขาให้ความรู้กันผ่านสื่อโซเชียลที่เขาสามารถทําได้บางคนเขียนผ่าน Facebook บางคนผ่านรีวนะคะและ หลายๆคนก็เลือกติ k t o อกเพราะ Ti k t o อกก็เป็นสื่อหนึ่งที่อยู่ในกระแสของสังคมอะ่ะเนาะก็อันนี้พวกเราก็ก็ถ้าใครติดตามเนาะติดตามติ๊ t o อกติดตามอะไรเนี่ยก็เข้าไปให้กำลังใจคนเหล่านี้บ้างเขาจะได้มีกำลังใจมากขึ้นนะคะแชร์ได้ก็ช่วยกันแชร์นะคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์มันเป็นการให้ความรู้ไม่ใช่ทางอ้อมเลยค่ะเขาเป็นคนที่ให้ความรู้ได้ตรงจริงๆแล้วก็เคาะ เคาะสนิมเคาะสนิมในหัวของแต่ละคนได้ด้วยนะคะเพราะอันนี้เนี่ยเราก็เรามาพูดแบบนี้เราพูดในเวทีเราผ่านสื่อเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่คนเหล่านั้นเนี่ยสื่อที่เขาสื่อออกไปเนี่ยมันตรงใจกับประชาชนหลายๆคนนะคะแล้วแต่ละคนเนี่ยวิวเยอะๆทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากจะฝากให้ให้กำลังใจพวกเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าพูดถึงเงินดิจิทัลเนี่ยตกม้าตายไหมตกม้าตายตั้งแต่ต้นนะคิดไม่ออกก็จะกล่าวดิฉันไม่กล่าวหานะว่าเขาไปจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปซื้ออะไรไว้หรือเปล่าแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะก็คือเอาเงินจากรัฐนี่แหละ กู้เงินแล้วก็ไปทําให้หุ้นตัวเองดีขึ้นหรือเปล่าอันนั้นดิฉันไม่ไม่รู้นะคะไม่สามารถที่จะพูดได้ชัดเจนอันไหนที่ไม่ชัดเจนก็ไม่พูดแต่ที่แน่ๆที่เราเห็นก็คือเอื้อประโยชน์ต่อในทุนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ๆของประเทศเนาะปิดปากกันสนิทเลยแล้วก็สนับสนุนรัฐบาลอย่างสุดลิ่มทิ่มประตู อ๋อใช่ไหมคะนโยบายคาสิโนเนี่ยทำไมคนเหล่านี้ออกมาสนับสนุนทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าเจ้าที่ครองอำนาจอยู่ทั้งนั้นที่ออกมาสนับสนุนนโยบายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือศูนย์บริการแหล่งบันเทิงครบวงจรหรือคาสิโนที่เราเข้าใจตรงกันเนาะ ทั้งนั้นเลยค่ะทำให้ประเทศมีรายได้เ,เข้ามาปีละแสนล้านปรากฏว่าดิฉันขอขอเปิดโพยอีกครั้งหนึ่งนะคะประเทศออสเตรเลียค่ะในปี2,535แล้วก็มีศึกษาหลังจากนั้นอีกนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าจากการศึกษาละเอียดเนี่ยธุรกิจที่ทำกำไร ในบ่อนคาสิโนก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนเท่านั้นที่มีกำไรมากขึ้นแต่ธุรกิจนอกวงจรยกตัวอย่างเช่นโรงแรมสถานประกอบการร้านอาหารนะคะร้านค้าต่างๆลดลงทั้งนั้นคะ่ะท่านอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ตอกย้ำว่าเป็นยังไง นอกจากนี้นะคะในประเทศอะไรนาจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าประเทศอะไรแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าอย่างนี้คะ่ะน่าจะน่าจะมีอยู่ในในอเมริกาเองนะคะในรัฐเนวาดาด้วยนะคะทำให้คนหมกมุ่นทำให้คนขาดงานและต้องมีการบำบัด เยียวยาคนที่เสพติดการพนันเหล่านี้เนี่ยเสียเงินเพิ่มขึ้นไหมพี่น้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะนอกจากนี้ยังมเีเขาใช้อย่างนี้ค่ะในเขาใช้คำว่าเดี๋ยวนะธุรกิจที่เสียหายสมมุตินะคะเขาจะมีการกำหนดด้วยเนาะในบางประเทศ อย,อย่างสิงคโปร์เนี่ยจะต้องจ่ายเงินคนที่จะเข้าสถานคาสิโนนะจะต้องจ่ายเงินวันละ150เหรียญสิงคโปร์เพื่อเข้าไปในบ่อนนั้นนะคะอันนี้คือเขาก็เก็บภาษีอันนี้ได้ปีละประมาณไม่ได้เยอะนะสองพเหรียญสำหรับคนสิงคโปร์นี่คือเขามีมาตรการที่เด็ดขาด นะคะก็คือปีละประมาณ2,000เหรียญน,นะคะอันนี้อันนี้เป็นตัวเลขที่เอามาส่วนในรัฐเนวาดาใน46เหรียญที่เหรียญอเมริกานะอันนี้ที่ได้จากบ่อนภาษีที่ได้จากบ่อนต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่จำนวน289เหรียญจากการที่ได้46เหรียญค่ะ ดีหรือดีหรือหเท่าเนาะสี่สกับ2องร้ประมาณหเท่าเพราะฉะนั้นความสูญเสียมันมากกว่าอย่างแน่นอนนะคะวันนี้หยุดได้หยุดเถอะเศรษฐาและรัฐบาลก็ไม่รู้เขาจะยังเป็นนายกหรือเปล่าดิฉันไม่รู้ปรับคอรมอมาใครจะหลุดใครจะไปเราก็ไม่รู้เนาะอัน,นอันนี้สุดแท้แต่ละแต่ณวันนี้เนี่ยเพื่อนดิฉันหลายคนก็ ตุ้มตมต่มและบางคนบอกว่าไม่น่าเจอพิธิกเลยวันนั้นหลุดตําแหน่ง <c oughs> เจอดีชนโดยบังเอิญหลุดจากตาแหน่งมีข่าวว่าจะหลุดจากตําแหน่งนะคะเขาขอให้หลุดก็ถือว่าโชคดีไม่ต้องร่วมวิบากกรรมทํากรรมให้กับประเทศอีกต่อไปค่ะขอบพระคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ ขอเสียงปรบยือให้กับพี่